เอานี่เรื่องนี้นะคะไปที่เชียงใหม่หน่อยใครที่เคยฟังเรื่องราวชาดกนะคะอยากให้ไปเดินค่ะคืออย่างนี้ครับหาทางออกได้ไหมอย่างนี้ฮะเรื่องชาดกเนี่ยผมชำนาญที่สุดคุณรัชนีชาดกเป็นยังไงนะครับก็คือว่ามันมีกลุ่มชนเผ่านะฮะที่เขาปลูกชาอยู่ที่ภูเขาสูง แล้วปรากฏว่ามันงอกงามครับก็เลยใบชานี่ดกมากก็เลยก็แหละครับก็เลยเขาก็เลยเรียกชาดกฮะโอ้นี่ทางชาดกเริ่มจากคนภูเขาปลูกชาแล้วดกมากใช่โอ้คุณนี่เสียเรื่องเสียเวลาไปดูเขาวงกตที่เชียงใหม่ดีกว่านะคะเรื่องเขาวงกตนี่นะครับพอแล้วโอ้ลำคาญจริงๆเลยไร้สาระนี่ให้ดูเขาวงกตนะคะที่หลวงพ่อท่านทำขึ้นมานะคะนี่นี่นี่คือเขาวงกตเนี่ยนี่ให้ดูมุมสูงนะคะเข้าไปเนี่ยหาทางออกไม่เจอนะคะคุณครูหลวงพ่อจะหลอกคนเข้าไปทำไมล่ะเอ้าก็เรียนแบบนิทานชาดกไงสมัยที่กันหาชาลีเนี่ยอ๋อกันหาชาลีจะถูกมอบให้กับชูชกใช่ไหมปรากฏว่าสมัยนั้นเนี่ยนะคะพระเวสสันดรก็เลยหลอกให้พระนางมัตสีเนี่ยไปเข้าป่าไปหาผลไม้อะไรก็ว่าไปหลอกไปจริงๆไม่ได้หลอกนะจังหวะนั้นพอดีจังหวะที่นางมัตสีเข้าไปหาผลหมากรากไม้มาถวายเวสสันดรแล้ว ชูชกเนี่ยก็รู้ว่านางมัตสีเนี่ยรักลูกมากถ้าไปถ้ามาขอพระเวสสันดรตอนมัตสีอยู่เนี่ยไม่ได้แน่ก็เลยรอจังหวะให้มัตสีเนี่ยไปหาผลหมากรากไม้ก่อนแล้วก็อาศัยจังหวะนั้นเข้ามาขอแล้วทำไมกันหาชาลีกับพระเวสสันดรเกี่ยวอะไรกับเขาวงกตล่ะเขาวงกตก็ทำให้เห็นว่านางมัตสีเนี่ยตอนที่ไปปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยการเจรจาที่จะมอบกันหาชาลีให้กับเจ้าชูชกเนี่ยนะฮะยังไม่เสร็จใช่ไหม เพื่อเป็นการไม่ให้ความตั้งใจของพระเวสสันดรเนี่ยขาดสะบั้นลงพระอินทร์ก็เลยแปลงเป็นให้นางมัตสีเนี่ยหลงป่าแล้วไปเจอเจ้าป่าเจ้าเขาไปเจอเสือเจ อสิงโตเรื่องราวเป็นอย่างนี้เองนะคะนั่นแหละเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนา ะไม่ได้ออกอุบายใช่ไหมไม่ได้ออกอุบายอะไรหรอกเวสสันดรท่านจะไปออกอุบายอะไรล่ะค่ะใช่ไหมก็เอาเป็นว่าเรียนแบบเรื่องของนิทานชาดกมาแล้วกันว่ากันว่าใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะหาทางออกได้เนี่ยนะที่เขาวงกตท่านก็จะสอนว่าเนี่ยนะเข้าไปแล้วก็หาทางออกให้เจอชีวิตคนเราก็อย่าไปหลงใช่ไหมอย่าไปลุ่มไปหลงไปอะไรกับกิเลสตัณหาอะไรประมาณอย่างนี้ละอ้าวลองฟังดูนะคะพระมนตรีนะคะเป็นพระลูกวัดที่วัดเจ็ดลินนะคะที่คิดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรคะถ้าเป็นครั้งก่อนนั้นอาจจะหลงจะต้องมีห้อมต่างที่หลงก็จะหลงวนไปวนมาแต่ช่วงหลังนี่พระอาจารย์พระมหาวิสุทธิจารุธรรมโมก็ว่าจะใดดีเข้าไปเพื่อมันหลงแล้วจะได้คนเฒ่าคนแก่จะไม่ได้เวียนหัวเพื่อเมาหัวแล้วก็ฮ้อนก็จะเป็นลมก็เลยเดินไปแต่มันก็จะวกวนหน่อยจะได้ง่ายกว่าแต่ก่อนนะระยะทางประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเกือบกิโลเหมือนกันเนอะ